ภายในสตูดิโอบันทึกเสียง CJ กำลังคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเมื่อโทเรโนรับจากมือของเขาแล้วก็วางสายไปเขาบอก CJ ว่าเขามีงานสุดท้ายก่อนที่จะปล่อย CJ ไป CJ เบื่อที่จะทำงานกับโทเรโนแล้วจึงขู่ว่าจะฆ่าเขาซะแต่แล้วโทรศัพท์ของ CJ ก็ดังขึ้นและหลังจากได้รับแจ้งจากโทเรโน CJ ก็รับสายปลายสายก็คือพี่ชายของเขานั่นเองสวีทที่บอกข่าวถึงการปล่อยตัวเมื่อรู้ว่าโทเรโนได้ทำตามสัญญา CJ จึงถามเขาว่างานสุดท้ายคืออะไรโทเรโนบอกว่าให้ไปรับพี่ชายของ CJ ไงเล่า Get out of here. เมื่อ CJ มาถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลลอสซานโตสในเพอร์ชิงสแควร์เขาได้รับการต้อนรับจากสวิตที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัว CJ บอกว่าเขาเติบโตขึ้นมาในโลกได้อย่างไรเป็นเจ้าของธุรกิจในซานฟิเอโรถือหุ้นในคาสิโนและคฤหาสน์ สวิตไม่ประทับใจและต้องการให้ CJ กลับไปที่กรอฟสตรีทกลับไปฟื้นฟูแก๊งเมื่อมาถึงกรอฟสตรีท CJ และสวีทก็พบว่าย่านนี้ถูกยึดครองโดยไอ้พวกขี้ยาพ่อค้ายาและแก๊งบัลลาดไอ้ขี้ยาคนหนึ่งมันก็ขโมยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของครอบครัวไป CJ ต้องการละทิ้งสถานที่นี้และกลับบ้านแต่สวีทบอกเขาว่าบ้านของเราก็คือกรอฟสตรีทนั่นบ้านแม่มึงและมึงก็เกิดที่นี่นะเว้ยพี่น้องจึงร่วมกันกำจัดพ่อค้ายาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และเรียกคืนกรอฟสตรีทจากประหลาดนี่คือขั้นตอนแรกที่จะสร้างกรอฟสตรีทแฟมิลี่ในลอสซานโตสที่จอห์นสันเฮาสวีทพี่ชายของเขากำลังจะสูบบุหรี่ที่โสเภณีของบีดับคนหนึ่งกำลังขยันขยอให้เขาเซฟโดยเชื่อว่ายาได้ทำลายครอบครัวดังนั้นเขาจึงไม่อาจปล่อยให้ยานั่นมาทำลายได้เช่นกันCJ เกลี้ยกล่อมสวิตว่าอย่าทำและโสเภณีบอกว่าถ้างั้นก็จะต้องจัดการกับบีดับด้วยความโกรธ CJ จึงไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปโดยบอกว่าเขาจะไปจัดการกับบีดับเดี๋ยวนี้แหละ CJ และสวิตไปที่บ้านของบีดับในแกนตันคนที่นั่งอยู่ข้างประตูบอกว่าบีดับไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาได้ย้ายไปที่เกรนปาร์คดินแดนที่มีคิโลเทรบาลาสครอบครองอยู่เพียบที่นั่นน่ะหัวใจของแก๊งบัลลาดเลยนะ CJ และสวิตมุ่งหน้าไปยังแกรนด์พาร์คเริ่มต้นสงครามแก๊งและเข้ายึดครองได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ฆ่าผู้คุ้มกันของ B-Dub และเข้าไปข้างในเมื่อเข้ามาข้างในบ้านของ B-Dub B-Dub อ้างว่าเขาถูกคุกคามและไม่มีทางเลือกและอ้างว่าคำสั่งนั้นมาจากบิ๊กสโมกซึ่งตอนนี้หวาดระแวงเกี่ยวกับการแข่งขันและซ่อนตัวอยู่บีดับกล่าวว่ามีเพียงมือขวาที่ไว้ใจได้ของบิ๊กสโมกเท่านั้นที่รู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหลังจากที่สวีทขู่ว่าจะฆ่าเขาบีดับก็เรียกบิ๊กแบร์ว่าไอ้ทาสและสั่งให้ฆ่าทั้งสวีทและซีเจบิ๊กแบร์โกรธบอกบีดับว่าเขาเหนื่อยกับบิ๊กสโมกและทำงานบ้านนี้แล้วจึงต่อยบีดับไปเขาถามซีเจว่าเขาสามารถกลับเข้าแก๊งกรอฟสตรีทอีกได้ไหมสองพี่น้องเห็นด้วยและสวีทก็พาบิ๊กแบร์ไปบำบัดในอินเฟอร์นัสI got Bear's back, man. Alright, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, sweet? Someplace we can get old Bear back. Alright, I'm down for that. CJ มาถึงคฤหาสน์เพื่อตามหาแมดด็อกที่สตูดิโอในทีวี OG Lock แรปเปอร์คู่แข่งกำลังจัดงานแถลงข่าวและถ่ายมิวสิกวิดีโอหลังจากตั้งใจฟังอย่างดีแมดด็อกก็พบว่าท่อนแรปของโอจิลอตนั้นมาจากหนังสือแรปของเขาซึ่งซีเจขโมยไปให้โอจิลอตเมื่อนานมาแล้วซีเจและแมดด็อกต่างก็ตกลงที่จะไปเอามันคืนมาขณะที่ทั้งสองมาถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอโอจิลอตกำลังให้สัมภาษณ์อยู่เมื่อเขาเห็นทั้งสองเขาพยายามที่จะหลบหนีในโฮเวอร์คราฟต์CJ และแมดด็อกก็ขับโฮเวอร์คราฟต์อีก2ลำไล่ตามไปในเวโรนาบีชโอจิล็อกก็ออกจากวอร์เทคและเปลี่ยนไปใช้โกคาร์ทแทน CJ และแมดด็อกก็ทำตามด้วยโกคาร์ทอีก2คันนั่นไล่ตามโอจิล็อกผ่านลอสซันโตสการไล่ล่าสิ้นสุดลงเมื่อโอจิล็อกพยายามหลบหนีเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของบาสติน
Flew และ Cause Mad Dog และ CJ เผชิญหน้ากับ OG Lock ซึ่งในตอนแรกปฏิเสธการจารกรรมแต่แล้วก็พยายามติดสินบน CJ จิมมี่ซิลเวอร์แมนหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทแผ่นเสียงได้ยินการสนทนานี้จึงเสนอแมดด็อกให้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงแทนโอจิล็อกที่กำลังจะถูกฟ้องศาลอาชีพของล็อกสิ้นสุดลงแล้วแมดด็อกในหนังสือแรปของเขาคืนสวีทกำลังพูดปลุกใจให้กลุ่มสมาชิกแก๊งกรอฟสตรีทฟังเมื่อ CJ เข้ามาสวีทดีใจที่ได้พบเขาและต้องการให้แก๊งอื่นรู้ว่ากรอฟสตรีทแฟมิลี่กลับมาแล้ว CJ ไม่แน่ใจและต้องการเน้นที่ข้อผูกมัดอื่นๆของเขาก่อนสวีทขอให้กลุ่มออกไปข้างนอกจากนั้นก็ตำหนิ CJ ที่ลืมลำดับความสำคัญของเขาไป CJ พยายามเถียงกับเขาโดยบอกว่าโลกไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่กรอฟสตรีทแต่สวีทก็ไม่ยอม CJ ยอมแพ้และพี่น้องจอห์นสันก็เตรียมการให้กรอฟสตรีทกลับคืนสู่แผนที่สองพี่น้องมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ Idlewood ซึ่งเป็นเขตปกครองของประหลาดอีกแห่งหนึ่งและเริ่มสงครามแก๊งเมื่อยึดครองคืนมาได้แล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังเขตปกครองหนึ่ง CJ และสวีทเริ่มสงครามแก๊งอีกครั้งและยึดครองดินแดนกลับคืนมา CJ และสวีทขับรถกลับไปที่กรอฟสตรีทให้สวีทไปพักผ่อนด้วยการขยายพื้นที่เขตปกครองแก๊งจึงยืนยันตัวเองว่าเป็นกำลังสำคัญในรอสซานโตสในที่สุดแฟรงค์เทนเพนนีและเอ็ดดี้พูลัสกี้ก็ถูกตั้งข้อหาช่อโกงการทุจริตยาเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศครบสูตรตำรวจไทยทั้งแก๊งซึ่งประกอบด้วย CJ, Cisa, The Truth, Candle, Maxer, Sweet และก็ Mad Dog ร่วมตัวกันในห้องนั่งเล่นของด็อกเพื่อดูข่าวการพิจารณาคดีขณะที่ข่าวกำลังออกอากาศสวีทว่าเทนเพนนีจะได้รับโทษ20ปีแต่ซีซ่าไม่เห็นด้วยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะหลุดจากกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วจริงไหมรายงานกล่าวถึงคำให้การของพยานที่ถูกเพิกถอนและการหายตัวไปของเจ้าหน้าที่จิมมี่เฮอร์นันเดสและพูลัสกี้ซึ่งเชื่อว่ากำลังหลบหนีไม่กี่นาทีต่อมานักข่าวก็ออกจากห้องพิจารณาคดีและทนายความของเทนเพนนีอ่านคำแถลงที่เปิดเผยว่าอัยการเขตได้เคลียร์ข้อกล่าวหาทั้งหมดของเทนเพนนีเนื่องจากขาดหลักฐานทำให้เทนเพนนีหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดทำให้เขาสามารถดำเนินการที่ผิดกฎหมายได้ต่อไปด้วยการสนับสนุนจากตำรวจ LSPD ที่อยู่ข้างเขาการพ้นผิดของเทนเพนนีทำให้เกิดความขุ่นเคืองใจในที่สาธารณะและเมืองก็ปะทุขึ้นจนเกิดความโกลาหลไปทั่วทุกหย่อมหญ้าสวีทตั้งใจแล้วว่าจะไม่ให้เกิดการจลาจลในกรอฟสตรีทและขอให้ CJ พาเขากลับไปCJ และสวีทขับรถผ่านรอสซานโตสหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่ประตูอยู่รอบตัวพวกเขาเมื่อกลับมาที่กรอฟสตรีทสวีทวางแผนที่จะปิดประตูตีแมวในขณะที่ CJ จะไปสำรวจเมืองเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของสวีทที่กรอฟสตรีท CJ เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของสวีทและความโกลาหลที่เกิดขึ้นหลังจากการโต้เถียงสั้นๆซีซ่าก็มาถึงและบอกว่าแผนพังแล้วและเขาต้องการรวมกลุ่มแก๊งของเขากลับคืนมาสวีทบอก CJ ว่าเขาต้องชำระหนี้เพื่อนดังนั้น CJ จึงตกลงและจ้างสมาชิกแก๊งกรอฟสตรีท2คนเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟยูนิตี้พบกับนักเลงหัวกะทิของแอสเทคัส3คนได้แก่ซันนี่เฮเซอร์และเกลเมื่อมาถึงพวกเขาทั้งหมดเริ่มโจมตีขึ้นของสมาชิกแก๊งวากอสที่ปกป้องเอลโคโรนาเมื่อเคลียร์บ้านเรือนริมทางรถไฟแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าลึกเข้าไปในพื้นที่ผ่านตรอกเฮเซอร์เสียท่าถูกพวกวากอสทำร้ายทุกคนมุ่งหน้าไปยังส่วนที่ตึงเครียดของเขตและคืนลูกสุดท้ายของวากอสมีสมาชิกแก๊งที่ถือเครื่องพ่นไฟและเครื่องยิงจรวดเ
ซีเจและคนอื่นๆในทีมสามารถเอาชีวิตรอดจากการดวลปืนโดยที่แอสเตคัสเขายึดครองเอลโคโรนาได้ซีซ่าและสหายของเขาตัดสินใจพาเฮเซอร์ไปโรงพยาบาลและขอบคุณซีเจที่ช่วยเหลือซีเจและสวีทรู้แล้วว่าอดีตเพื่อนของเขาบิ๊กสโมกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทั้งสองขับรถไปที่ที่สโมกใช้ซ่อนตัวในอีสต์ลอสซานโตสโดยหลีกเลี่ยงผู้ก่อจลาจลเมื่อมาถึงก็เห็นว่าวังร้าวๆของสโมกมีการรักษาความปลอดภัยอย่างนักไม่เห็นหนทางที่จะเข้าไปในสถานที่ได้นอกจากการเจาะทะลุกำแพงเข้าไปซีเจเกลี้ยกล่อมสวีทให้ปล่อยเขาไปโดยบอกว่าสโมกและเทนเพนนีเล่นงานเขาและเขาต้องการไถ่บาปที่ปล่อยให้ไบรอันน้องชายของพวกเขาเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อน Hey If you need me you know I'll be for sure You always been there for me man CJ พบเจอหน่วยสวาทและรถถังที่อยู่ใกล้เคียงจึงขโมยมันมาแล้วก็ขับมันชนกำแพงเข้าไปข้างในในวังร้าวได้สำเร็จเมื่อเข้ามา CJ เดินผ่านชั้น1ชั้น2ชั้น3ข้านักเลงชาวแก๊งมีบัลลาดวากอสซานฟิเอโรไรฟ้าและสมาชิกแก๊งรัสเซียมาเฟียที่มีอาวุธหนักกันครบมือเช่น M4 AK47 Combat Shotgun และ MP5 จนขึ้นมาถึงชั้น4 CJ จึงได้พบกับ Big Smoke ที่กำลังเล่นเกม GTA รอ CJ อยู่ Big Smoke บอกว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ทรยศต่อครอบครัวแก๊งกรอฟสตรีทจึงหยิบปืนออกมาพร้อมที่จะต่อสู้กับซีเจซีเจฆ่าบิ๊กสโมกก่อนตายบิ๊กสโมกเล่าเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาว่าเขาไม่มีทางเลือกและเห็นโอกาสสำหรับอนาคตอำนาจและเงินตราก่อนที่จะตายโดยลมหายใจที่กำลังจะตายสโมกประกาศว่าทุกคนจะจดจำชื่อของเขาเพื่อสร้างความมั่นใจในมรดกของเขาทันทีที่เขาตายซีเจคร่ำครวญถึงจุดจบของสโมกอย่างเศร้าสร้อยและพึมพำว่าให้ตายสิน่าเสียดายจังแฟรงค์เทนเพนนีซึ่งแอบเฝ้าดูเรื่องราวทั้งหมดอยู่มาถึงและสั่งให้ซีเจนำเงินของสโมกทั้งหมดใส่กระเป๋าของเขาเทนเพนนีข่มขู่ซีเจด้วยปืนลูกซองและแสดงความยินดีอย่างประชดประชันที่ซีเจฆ่าเอ็ดดี้พูลัสกี้ตอนนี้ก็บิ๊กสโมกจากนั้นเทนเพนนีก็บอกถึงการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเขาว่าเขาจะขึ้นเครื่องบินเพื่อหนีจากลอสซานโตสเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ก่อจลาจลขณะที่เทนเพนนีเตรียมที่จะฆ่าซีเจซีเจพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเทนเพนนีโดยการตะโกนชื่อสวีทและเมื่อเทนเพนนีหันหลังกลับอย่างรวดเร็วซีเจก็หลบให้พ้นทางปืนเมื่อเทนเพนนียิงปืนใส่เขาเทนเพนนีก็วิ่งไปที่ชั้น2และจุดไฟเผาทั้งอาคารโดยการยิงเครื่องปั่นไฟทำให้มันระเบิดซีเจก็ออกจากวังร้าวแบบเดียวกับที่เขาเข้ามาใครก็ตามที่ขวางทางข้ามซะเมื่อหลบหนีออกมาได้สำเร็จเทนเพนนีพยายามขับรถดับเพลิงหนีไปแต่สวิตที่รอซีเจอยู่ข้างนอกเห็นเหตุการณ์นี้จึงกระโดดขึ้นไปบนท้ายรถดับเพลิงและเกาะบันไดเอาไว้ซีเจเข้าไปในรถเฟลเซอร์ที่จอดอยู่และเริ่มไล่ตามเทนเพนนีไปเพื่อช่วยสวิตระหว่างการไล่ล่าที่ยาวนานทัวร์ลอสซานโตสโดยมีวากอสและบัลลาที่กว้างโมโลตอฟอยู่บนถนนและตำรวจที่ไล่ตามอย่างไม่ลดละเจ้าหน้าที่ตำรวจในรถดับเพลิงก็ออกมาและเริ่มกระทืบนิ้วของสวิตซีเจต้องขับรถเข้าไปใกล้ใต้บันไดเพื่อให้สวิตย่อนตัวลงมาที่กระโปรงหน้ารถแล้วก็ปีนเข้ามานั่งที่ซีเจให้สวิตขับรถแทนส่วนตนจะใช้ปืนไมโคร SMG เพื่อหยุดรถดับเพลิงคันนั้นการไล่ล่าดำเนินต่อไปทั่วเมืองโดยซีเจต้องทำร้ายรถตำรวจและสังหารผู้ก่อจลาจลวากอสที่ไล่ตามมาRiders on the bridge up ahead. They're dropping shit from that bridge. Look out, CJ.
Jay. Watch our six. Somebody's after us both. การไล่ล่ามาถึงจุดสิ้นสุดบนสะพานข้ามแก่งตั้นซึ่งเทนเพนนีขับรถดับเพลิงชนเข้ากับขอบสะพานตกลงมาข้างล่างที่เป็นถนนกรอฟสตรีทเทนเพนนีปีนขึ้นจากรถดับเพลิงและตะโกนอย่างเพ้อเจ้อเกี่ยวกับพิธีที่เขารักษาความสงบเรียบร้อยในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปหากย้อนเวลากลับไปได้อีกครั้งอย่างไรเขาก็จะทำเหมือนเดิมก่อนที่จะขาดใจตายในที่สุดเรื่องราวเริ่มต้นที่นี่และมันก็จบลงที่นี่เช่นนั้นแล And this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. เมื่อได้เห็นสิ่งนี้ซีเจซีซ่าสวีทและแคนเดลก็เดินไปหาเทนเพนนีซีเจเตรียมที่จะยิงเทนเพนนีด้วยดิสเซอร์ตอีเกิลเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะจบลงจริงๆสวิตช์ลดปืนของ CJ ลงทำให้ดูเหมือนว่าเทนเพนนีฆ่าตัวตายในอุบัติเหตุจราจรไม่มีใครต้องเป็นแพะอาจเป็นไปได้ว่าไม่มีใครสามารถเชื่อมโยงพวกเขาหรือกรอฟสตรีทแฟมิลี่กับการตายของเทนเพนนีจากนั้นเดอะทรูสก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อแสดงความยินดีกับ CJ ที่สามารถเอาชนะระบบราชการยี่เหี้ยนี้ได้อาชีพสุจริตมีไม่หาทำดันมาเลือกอาชีพทุจริตอย่างตำรวจซีเจบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับการตายของบิ๊กสโมกโดยเคนเดลตั้งข้อสังเกตว่าสโมกทำเพื่อตัวเองเท่านั้นคำกล่าวที่เดอะทรูธเห็นด้วยโดยอ้างถึงวลีที่ว่าเป็นเส้นทางสู่นรกอเวจีที่แท้จริงเดอะทรูธสวีทซีซ่าและเคนเดลเดินจากไปซีเจก็ขอตรวจสอบศพของเทนเพนนีซะหน่อยโดยการเตะมันเยาะเย้ยโดยเลียนแบบการทักทายตามปกติของเทนเพนนีที่มีต่อเขาด้วยแล้วเจอกันนะเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุนี้กลุ่มนี้จึงกลับมาพบกันใหม่ในบ้านจอห์นสันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาต่อจากนี้โดยเคนเดลได้พูดคุยถึงกิจการของพวกเขาในซานฟิเอโรและลาสเวนตุรัสโดยกล่าวว่าไม่มีสิ้นสุดเคนโรเซนเบิร์กแมดด็อกเคนพอลและแม็กเซอร์เข้ามาในบ้านทำให้กลุ่มนี้ที่ค่อนข้างขี้ระแวงเตรียมพร้อมรบแต่แล้วก็ลดปืนลงเมื่อเห็นว่าเป็นใครแมดด็อกได้รางวัลเป็นโล่ทองคำครั้งแรกและทุกคนต่างก็เฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกันแม็กเซอร์ก็ได้ประกาศอย่างยินดีว่าเขาจะได้รับการเสริมเต้านมเทียมก่อนที่ซีเจจะออกจากบ้านเพื่อไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเลิกกันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ Hey what's up Hello Yes Claude faster harder deeper Oh yes 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 Catalina you're sick get help And you Carl you are dead ข้างนอกแคทเธอรีนาโทรหาซีเจขณะที่กำลังทำอะไรกันกับคลอดโดยพยายามทำให้ซีเจหึงแต่ไม่สำเร็จครับซีเจแม่งไม่สนใจแคทเธอรีนาเลย